ระหว่างออกอากาศมีข่าวล่าสุดครับเป็นเวลาของประเทศไทยกลางวันปรากฏว่ากองทัพเรือของสหรัฐได้เคลื่อนกำลังเข้าไปในทะเลเมดิเตอร์เรเนียนแล้วโดยตามคำแถลงของรัฐมนตรีว่าการกระทรวงกลาโหมคือไปสนับสนุนอิสราเอลในเหตุการณ์ที่มีการโจมตีของกลุ่มฮามาสกลุ่มติดอาวุธฮามาสนะครับ BBC ลงครับ US move warship closer to Israel after Hamas attack กองทัพเรือสหรัฐเคลื่อนตัวเข้าไปใกล้ประชิดอิสราเอลหลังจากที่ฮามาสกลุ่มติดอาวุธฮามาสโจมตีหนังสือพิมพ์ลงข่าวทันทีเลยนะครับวันนี้ Wall Street Journal ก็ลงเหมือนกันนะครับ Fox News New York Times รายละเอียดก็เป็นไปตามที่ว่าไว้สถานการณ์ทักไม่แน่ใจว่ามันจะจบตรงไหนนะครับในอิสราเอลเพราะว่าอิหร่านก็สนับสนุนกลุ่มฮามาสแล้วก็ออกข่าวมาแล้วตามข่าวที่เราไปสั้นๆนะครับรัฐมนตรีว่าการกระทรวงกลาโหมในลอยออสตินได้เปิดเผยว่าเรือบรรทุกเครื่องบิน USS Gerald R. Ford พร้อมเรือราดตระเวนติดขีปนาวุธและเรือพิฆาตอีก4ลำมุ่งหน้าไปสู่ภูมิภาคในเขตทะเลเมดิเตอร์เรเนียนที่ใกล้กับอิสราเอลแล้วนะครับจากข้อมูลนี้มีคำแถลงจากฝ่ายอิหร่านด้วยอิบราฮิมไรซีประธานาธิบดีอิหร่านได้แสดงการสนับสนุนการโจมตีของกลุ่มฮามาสที่กระทำกับอิสราเอลอย่างเปิดเผยนะครับบอกว่าอิสราเอลจำต้องถูกลงโทษรัฐมนตรีต่างประเทศอเมริกาแอนโทนีบริงเคนบอกว่าอเมริกายังไม่พบหลักฐานการเข้ามาเกี่ยวข้องโดยตรงของอิหร่านแต่บอกว่าเตหารานให้ความช่วยเหลือกลุ่มนักรบของฮามาสที่มีฐานประจำการอยู่ในฉนวนกาซามานานแล้วหลายปีแล้วอ้าวราคาน้ำมันก็มีความเป็นไปได้นะครับที่ขยับขึ้นนี่คือปัญหารัฐบาลเศรษฐาเจอเข้าไปก็คงจะเหนื่อยเหมือนกันนะครับทีนี้เรามาดูข่าวประจำวันนี้หน่อยครับแน่นอนครับข่าวหน้าหนังสือพิมพ์ก็เก็บได้อารมณ์ของสังคมไทยเท่านั้นเองแต่ว่าถ้าจะให้ฉับไวทันนั้นคงไม่ทันละเพราะข่าวที่เมื่อกี้ผมรายงานนั้นเป็นข่าวที่เกิดขึ้นตอนกลางวันในวันจันทร์ของประเทศไทยตามเวลาประเทศไทยนะครับแน่นอนครับไทยรัฐก็ยังพาดหัวเรื่องนี้เป็นเรื่องสำคัญสังคมไทยรับรู้คือเตรียมอพยพกับคนไทยในยูแต่ประเทศไทยเป็นอย่างนี้นะครับคือข่าวหน้าหนังสือพิมพ์หรือแม้กระทั่งข่าวออนไลน์อะไรต่างๆเนี่ยมันจะมีข่าวอื่นๆมากลบนะครับไม่ว่าจะเป็นข่าว เหตุการณ์ที่ร้ายแรงอย่างกรณีเรื่องเด็กกราดยิงในสยามพารากอนเพราะเหตุการณ์เกิดขึ้นพอดีก็กลุ่มฮามาสโจมตีอิสราเอลกลายเป็นข่าวใหญ่ระดับโลกแล้วเนี่ยครับอย่างเงี้ยอยู่ๆก็มีข่าวนี้มาอีกแล้วผมถึงบอกว่าแม้ว่าในประเทศไทยถ้าเราจะบอกว่าการยิงกราดกระทำกับเหยื่อที่ไม่รู้จักก็จริงนี่นะครับแต่ว่าคดีอาชญากรรมที่น่ากลัวนี่มันพออยู่ต่างประเทศมองเข้าไปนี่น่ากลัวเหมือนกันนะครับพาดหัวบอกตำรวจล่าเมียนมามือมืด
สังหารโหดอดีตทูตไทยนะอดีตทูตจากเดนมาร์กปลดเกษียณแล้วอยู่บ้านคนเดียวแม่อย่างเนี้ยยกตัวอย่างอย่างนี้ข่าวอย่างนี้เราจะได้ยินจนชินชาไปหมดแล้วเรื่องข่าวอาชญากรรมอย่างรุนแรงซึ่งผมก็ไม่เอามาอ่านข่าวแต่บอกให้ท่านเห็นว่าข่าวในประเทศไทยเนี่ยโดยเฉพาะข่าวโหดมันจะทับกันเข้ามาข่าวการเมืองก็เช่นเดียวกันมาดูแนวหน้าสิครับนี่ยังติดตามข่าวใหญ่อยู่พาดหัวตัวใหญ่เรื่องแรงงานไทยถูกจับมีทั้งตายบาดเจ็บแต่จำนวนตายบาดเจ็บนี่มันเคลื่อนไปเรื่อยนะครับตัวเลขไม่แน่นอนเพราะว่าการสำรวจยังไม่ค่อยชัดเจนขณะเดียวกันก็เรื่องเงินดิจิตอลแนวหน้าบอกว่าโพเผยชาวบ้านเริ่มไม่แน่ใจเงินดิจิตอลชักวุ่นวันทุจริตเอาเงินที่ไหนมาแจกอันนี้ก็เห็นทิศทางนะครับถ้าท่านรู้ว่าหนังสือพิมพ์อยู่ในค่ายเผด็จการหรือในค่ายประชาธิปไตยหรือหนังสือพิมพ์อาชีพเวลาอ่านข่าวเราจะรู้ทันทีอย่างกรณีนี้แนวหน้านี่เรารู้อยู่แล้วเวลาลงข่าวก็ต้องหามุมลงที่กระแทกฝ่ายประชาธิปไตยเอาเถอะครับท่านจะจงใจไม่จงใจไม่ทราบแต่ว่ามันเป็นอย่างนั้นแหละเราติดตามพอเรารู้ค่ายความคิดของสื่อพิมพ์แล้วเราก็จะรู้ทิศทางการเมืองมติชนก็ยังลงข่าวเรื่องของเป็นข่าวใหญ่เรื่องของสงครามในอิสราเอลวันนี้นะครับแต่ก็มีอีกข่าวหนึ่งกำลังจะหายไปแต่ยังลงข่าวใหญ่ในมติชนคือเรื่องการแก้ไขรัฐธรรมนูญถกกรอบประชามติล็อกเป้าทำในต้นปี67พอมาถึงเดลีนิวข่าวใหญ่ยังเป็นเรื่องของเหตุการณ์ในปาเลสไตน์นะครับโดยคุณภูมิธรรมรองนายกรัฐมนตรีดูแลเรื่องศูนย์ปฏิบัติการนี้ห่วงแรงงานไทยคาดเสียชีวิตกว่า10แล้วผู้จัดการก็ลงข่าวเดียวกันครับเป็นข่าวใหญ่ไทยโพสต์แน่นอนพาดหัวตัวใหญ่ประนามบึ้มอิสราเอลกรุงเทพธุรกิจการเมืองเช่นเดียวกันครับแต่ยังติดเรื่องของพี่เหลิมอยู่นะครับ40ปีอาหังการเขาเหลิมสยามรัฐเหมือนกันทุกฉบับครับวันนี้ข่าวใหญ่จริงๆเป็นเรื่องของเหตุการณ์ในอิสราเอลส่วนเรื่องข่าวเงินดิจิตอลการปะทะกันระหว่างผู้ว่าการแบงก์ชาติที่กระทำกับคุณเศรษฐานายกรัฐมนตรีก็ยังเป็นข่าวคงอยู่อีกหลายวันแต่แล้วเดี๋ยวก็คงจะดูว่าถ้าเกิดเหตุถ้าท่านเศรษฐาอดทนนะครับทำเฉยๆแล้วคุณเศรษฐพุทธพยายามสโลว์ดาวน์ลงมันก็จะจบลงได้โดยง่ายเพราะเดี๋ยวจะมีข่าวอื่นมากลบนะครับนี่คือทิศทางข่าวแต่ว่าถ้าทั้งสองฝ่ายไม่สามารถจะจัดการท่วงทำนองได้ไม่มีคนประสานก็จะมีข่าวใหญ่เรื่องการปลดผู้ว่าแบงค์ชาติต่อไปข่าวลักษณะนี้ถูกแสดงออกทางการ์ตูนบอกให้เห็นถึงปัญหาคอนฟลิกต์ที่กำลังรุนแรงและจะอาจจะถึงขั้นแตกหักหรือไม่แตกหักคุณอรุณวัชรสวัสดิ์วาดรูปคนหนึ่งในดูทางท่านเศรษฐานายกแน่นอนนะครับอีกคนหนึ่งเป็นสัญลักษณ์เป็นนักวิชาการนะครับ99คนที่เข้าชื่อเสนอให้รัฐบาลระงับโครงการตามนโยบายเลยนะครับแต่คุณเศรษฐาก็ยืนยันจะแจกเป็นรูปคนกำลังงัดข้อกันต่อหน้าคนไข้แล้วเขียนว่าดีเบตออกสื่อเลยคนไข้จะได้รู้ชะตากรรมศึก2หมอท่านสมมติว่า2คนนี้เป็นหมอนะฮะแล้วกำลังจะงัดข้อกันคนไข้ก็ผวาสิครับเอาละผมกำลังจะดูข่าวหลายข่าวปรากฏว่าข่าวบางข่าวนี่ตกไปเฉย
ทั้งที่น่าจะเป็นข่าวใหญ่ต้องถือเป็นความโชคดีของคนที่จะเป็นพระเอกนักข่าวนั่นก็คือท่านเสรีพิสุทธิ์เตมีเวชโชคดีนะครับที่ท่านพูดออกมาในเหตุการณ์ที่เกี่ยวกับเรื่องเด็กอายุ14ที่ว่านะเหตุเกิดที่เพนทากอนนั่นน่ะประเด็นที่ท่านพูดแหมผมก็ต้องถือว่าเป็นบุคคลที่น่ารักมากคือคิดอะไรท่านก็พูดเลยอาจจะเป็นไปได้เหมือนกันนะครับคน70จะคิดอย่างนี้แหละนะฮะพูดเลยนี่มันผมไม่ต้องตีความแต่ผมเชื่อว่าสังคมนี่รับทราบได้ว่าพูดอย่างนี้เป็นหัวหน้าพรรคต่อไปเลือกตั้งก็คงแพ้อาจจะไม่เหลือสักคนเลยก็ได้นะอันนี้คราวหน้านี่ผมว่านะเพราะท่านบอกว่าเด็กอายุ18ท่านพูดบอกว่าเด็กอายุ18นี่มีสิทธิ์เลือกตั้งได้ยังไงยังขอเงินพ่อแม่อยู่กฎหมายกำหนดอย่างนี้ทำให้ทุกวันนี้บ้านเมืองเลยวุ่นวายเพราะเด็ก18นี่ไงก็ไม่มีความรู้ผมเห็นข่าวนี้ยังปรากฏอยู่ใน MarketplaceLoyalist Marketplace ก็เลยมานั่งคิดดูข่าวอย่างนี้ตกกระแสไปแล้วก็ถือว่าเป็นโชคดีของท่านเสรีนะครับเพราะข่าวนี้ไม่เป็นบวกกับท่านแน่ก็เลยเมื่อเห็นข่าวเขาโพสต์อย่างนั้นเป็นการยืนยันว่าข่าวมันมีจริงนะครับไม่ใช่เขาเขียนโจมตีนี่ก็มีข่าวลงเป็นทางการนะครับข่าวเมื่อวันที่5ตุลาคมบ้านเมืองวุ่นวายเพราะเด็กเสรีพิสุทธิ์จวกบ้านเมืองวุ่นวายเด็กอายุ18เลือกตั้งไม่มีสติไม่มีวิจารณญาณนี่คือ wording ที่ท่านพูดผมไม่ได้เอามาประจานท่านนะครับแต่ทำให้ท่านให้เห็นว่าในทางการเมืองนี่ข่าวมันเปลี่ยนไวแล้วก็ข่าวนี้ที่ท่านเสรีพูดนั้นว่ากันจริงๆแล้วจะเป็นข่าวใหญ่ถ้าไม่มีเหตุการณ์เรื่องฮามาสถล่มอิสราเอลนะได้ขึ้นหน้าหนึ่งหลายวันเพราะมันเป็นเรื่องแปลกไงครับมีอย่างที่ไหนวันนี้เขามีแต่ว่าเด็กเนี่ยมันโตไวครับเดี๋ยวนี้ดูพัฒนาการของเด็กสิครับลูกหลานเราเนี่ยเกิดมาอายุ2ขวบนี่มันเริ่มพูดแล้วตั้งไข่เดินแล้วไอ้รุ่นเราเด็กๆนี่4ขวบนะนี่คือพัฒนาการของสิ่งมีชีวิตอาจจะเกิดจากอาหารมันดีก็ได้ครับหมอดีเวลาท้องก็เริ่มมีการตรวจสุขภาพไม่เหมือนเมื่อก่อนนะครับหมอกลางบ้านและวันนี้เราจะเห็นว่าเด็กอายุ18นี่มีความรับผิดชอบมากขึ้นแต่ท่านก็พูดจากทัศนะของท่านท่านยังให้เหตุผลเห็นไหมฮะแม้อายุ18ยังเลือกตั้งได้ใช่ไหมล่ะทั้งที่ยังขอเงินพ่อแม่อยู่ขอเงินพ่อแม่ก็เลือกตั้งมันจะเกี่ยวโยงกันนะครับนะเอาแล้วแต่ท่านแต่ให้มีสิทธิ์เลือกตั้งบ้านเมืองมันถึงวุ่นวายอยู่ทุกวันนี้นะผมจะบอกให้ยังไม่มีสติยังคิดวิจารณญาณเลยเฮกันไปเฮกันมาเลือกดูเลือกนี่เลือกไม่เป็นกันสรุปผลกระทบต่อประเทศชาติเลือกพรรคไหนโอ้โหเข้ามากันเต็มผิดกฎหมายทั้งนั้นเลยเดี๋ยวก็ทะเลาะกับเขานี่นู่นแม่เดี๋ยวก็ติดคุกเดี๋ยวก็ขายเบียร์เดี๋ยวก็ไปนู่นไปนี่โอ้ผิดกฎหมายหมดท่านเสรีกล่าวผมเข้าใจว่าท่านคงกล่าวกระแทกพรรคก้าวไกลดังนั้นการที่ท่านเสรีกระแทกพรรคเพื่อไทยกระแทกพรรคเก้าไกลนี่บางทีเป็นความบริสุทธิ์ของแกนะแกคิดอะไรแกก็พูดแต่ว่าในทางการเมืองทำอย่างนั้นคงไม่ได้เพราะว่ามันเกี่ยวกับมติมหาชนเอาครับไม่เป็นไรครับแล้วแต่ท่านแล้วก็มาอีกครับจับประเด็นยื่นเรื่องกับทนายอนันตชัยยื่นต่อปปช.ท่านเสรีนะฟ้อง10กตร.จ.ฟ้อง112นายกด้วยนี่ก็เป็นข่าวเก่านะครับ
แต่ที่ผมเอามาให้ท่านดูคือเป็นข่าวเก่าที่มันหายไปแล้วหายไปจากกระแสข่าวแล้วแล้วเรื่อง112นี่ก็กลายมาเป็นประเด็นซึ่งคุณสมยศก็จับประเด็นนี้ใน Facebook ของคุณสมยศนะครับพูดถึงเรื่องความเลอะเทอะของ112ยังไม่รู้เหมือนกันว่าท่านเศรษฐาจะไปตั้งผบ.ตร.แล้วไปผิด112ได้ยังไงคุณอนันตชัยบอกว่าท่านเสรีกับคุณอนันตชัยทนายความที่ยื่นร้องเรียนให้ดำเนินคดี112กับท่านเศรษฐานี่เรามองได้สองอย่างอย่างที่หนึ่งใครก็รู้ว่าไอ้เรื่องนี้อะไรเป็นอะไรก็ในเมื่อคุณต่อศักดิ์เป็นน้องราชเลขาท่านสถิตพงษ์สุวิมลที่ใกล้ชิดกับรัชกาลที่10มันก็พอจะรู้ได้ว่าเป็นอะไรดันมาร้องเรียนว่าเศรษฐาผิด112เพราะเอาเรื่องนี้ขึ้นทูลเกล้ากษัตริย์ว่ากันจริงๆเป็นเรื่องที่น่าติดตามนะครับน่าติดตามว่ารู้ทั้งรู้ว่าอะไรเป็นอะไรดีผมพูดเป็นในอย่างนี้ท่านเข้าใจได้นะฮะแล้วตำรวจจะกล้าดำเนินการกับนายกไหมใน112ก็นึกว่านายกก็ทำตามขั้นตอนผมถึงบอกว่าคนเป็นนายกในประเทศไทยนี่เหนื่อยจริงๆนะครับมันมีหลายกลุ่มหลายอำนาจก็ขึ้นเมื่อเป็นอย่างนี้ครับมันเป็นคลื่นลมอย่างนี้ก็ในเมื่อระบบมันเป็นระบบอำมาตย์คนที่ขึ้นไปอยู่ในองค์กรอิสระต่างๆก็เชื่อมโยงกับโครงสร้างส่วนบนดังนั้นถ้าโครงสร้างส่วนบนเขาจะทำลายใครก็ง่ายที่ผ่านมาเขาก็ทำลายทักษิณก็หนุนหลังพันธมิตรก่อจราจลทำลายยิ่งลักษณ์หนุนกปปส.ก่อจราจลถึงบอกประเทศนี้เหนื่อยครับพี่น้องประชาชนขอให้ท่านรู้เท่าทันสภาพการที่มันเป็นอย่างนี้แล้วเราจะได้ไม่หลงไปกับข่าวที่มันเละเทะให้เรารู้ทันเรื่องราวคุณสมยศบอกว่าเศรษฐาอาจจะโดน112เล่นงานได้เช่นกันเอางั้นเหรอท่านสมยศเสรีพิสุทธิ์เตมีเวทฟ้องปปช.เอาผิดเศรษฐาปมตั้งต่อศักดิ์มิชอบส่วนอนันตชัยเล็งยื่นมาตรา112เอาผิดคนแต่งตั้งผบ.ตร.นี่คือรูปธรรมหนึ่งที่มาตรา112เป็นปัญหาทั้งตัวบทบัญญัติและการบังคับใช้ที่ทำให้เป็นเครื่องมือของการทำลายล้างทางการเมืองและนี่คือเหตุผลหนึ่งของความจำเป็นต้องยกเลิก112นี่แหละครับที่ผมบอกว่าก็เป็นเรื่องที่ดีเหมือนกันครับที่คุณสมยศนำอันนี้มาเตือนสติให้เห็นกันนะครับว่ามันเป็นอย่างนี้ทีนี้กรณีของ112เนี่ยมันยังเชื่อมเป็นเรื่องอื่นต่อไปอีกนะครับมันไม่ใช่แค่นี้เดี๋ยวผมจะให้ท่านดูมาดูข่าวคุณหมอพรทิพย์สักนิดไหมครับนี่ก็เป็นข่าวตกไปเรื่องเหมือนกันครับคุณหมอพรทิพย์ถูกไล่ขับไล่ที่ไอซ์แลนด์แล้วตัวท่านก็ยังลงภาพโพสต์ที่มันผิดกฎหมายของไอซ์แลนด์คือการเข้าไปทำลายสภาพแวดล้อมของไอ้หญ้ามอสนะครับบนผิวพื้นผิวหิมะอะไรนั่นน่ะข่าวนี้กำลังยังเดินต่อคุณหมอพรทิพย์ก็ทำท่าจะไปฟ้องคนที่ไล่ออกจากร้านที่ฟินแลนด์อะไรก็แล้วไอซ์แลนด์อะไรก็แล้วแต่คุณณรงค์หลวงสมบูรณ์โพสภาพนี้มาผมเลยถือโอกาสเก็บให้หมดครับปรากฏว่าคุณหมอพรทิพย์ก็คงจะเหมือนหลายๆคนในโครงสร้างเน่าๆนี้พระคนที่ยืนอยู่นั้นคือพระ18มงกุฎที่ถูกจับเรื่องการยักยอกทรัพย์หลอกลวงประชาชนคือพระคมที่เป็นพระราชาคณะเข้าไปในวังได้รับการชื่นชมจากวังพูดเก่งแต่สุดท้าย
ไม่มีศีลมีธรรมอะไรก็ทำผิดผมถึงบอกว่าข่าวอย่างนี้เยอะแยะไปหมดแล้วมันก็หายไปเรายังมีข่าวอีกเยอะแยะที่จะมารายงานท่านให้เห็นว่าประเทศเราเนี่ยถ้าเราไม่มีการตรวจสอบหรือว่าไม่มีการเตือนให้แก้ไขเรื่องเหล่านี้นะครับมันจะเลอะมากคุณหมอพรทิพย์ก็โพสต์รูปนี้คงจะโพสต์ตอนที่พระคมกำลังดังมั้งแสดงว่าคุณหมอพรทิพย์ขวัญอ่อนมองคนไม่ออกเหมือนกันนะว่าใครพระ18มงกุฎพระที่หลอกลวงประชาชนหรือเปล่าคุณณรงค์ก็เลยเอามาโพสต์ใน Facebook บอกว่าของขังทางลัทธิปฏิบัติชั่วก็ได้ดีพระผีมีคาถาอาคมพระคมมีเส้นตอนนี้ไม่เห็นหน้าหรือไปอยู่ป่าช้าไหนผมเอาภาพข่าวนี้มาให้ท่านดูเพื่อให้เห็นว่านี่แหละครับฝนตกขี้หมูไหลแล้วแสดงตัวเป็นผู้จงรักภักดีแสดงตัวเป็นผู้ที่เคร่งครัดศาสนาศีลธรรมเนี่ยไงหมอพรทิพย์แล้วก็ผมว่าเรื่องอย่างนี้เนี่ยนะครับบางทีมันเป็นเรื่องที่เรามาลองมาตรวจดูกันหน่อยว่าการแสดงออกเกี่ยวกับความจงรักภักดีแสดงออกเกี่ยวกับสถาบันเนี่ยถ้าเราปล่อยเข้าวังปล่อยปะละเลยนะครับหรือว่าหน่วยงานที่อวยวังโดยไม่มีสติยั้งคิดนี่คนไทยจะต้องเสียภาษีสิ้นเปลืองไปกับงบประมาณโดยเปล่าประโยชน์อีกเยอะที่ผมพูดอย่างนี้อยากจะให้ท่านมาดูข่าวราษฎรสำนักหน่อยผมขมวดประเด็นข่าวนี้ขึ้นมาว่าเรามีโครงการพระราชดำริเยอะไปหมดครับโครงการที่ผมจะยกมาให้ท่านดูนี้เป็นหนึ่งในหลายร้อยหลายพันโครงการที่เราได้สูญเสียเงินไปพัฒนาแล้วทิ้งขว้างตามโครงการพระราชดำริที่ไม่สามารถจะประเมินผลได้นี่ไงเนี่ยคือปัญหาดังนั้นเวลาสร้างโครงการพระราชดำริก็ต้องสร้างดีใส่งบประมาณลงไปโครงการนี้เป็นโครงการที่เพชรบูรณ์ครับเรียกว่าโครงการอ่างเก็บน้ำห้วยป่าเราไม่ใช่ป่าเรานี่นะครับป่าเราโรลิงนะป่าเราที่ตำบลป่าเราอำเภอเมืองจังหวัดเพชรบูรณ์เป็นเขื่อนทางตอนเหนือโครงการนี้ถ้ามาดูข่าวราษฎรสำนักหน่อยผมขมวดประเด็นข่าวนี้ขึ้นมาว่าเรามีโครงการพระราชดำริเยอะไปหมดครับโครงการที่ผมจะยกมาให้ท่านดูนี้เป็นหนึ่งในหลายร้อยหลายพันโครงการที่เราได้สูญเสียเงินไปพัฒนาแล้วทิ้งขว้างตามโครงการพระราชดำริที่ไม่สามารถจะประเมินผลได้นี่ไงเนี่ยคือปัญหาดังนั้นเวลาสร้างโครงการพระราชดำริก็ต้องสร้างดีใส่งบประมาณลงไปโครงการนี้เป็นโครงการที่เพชรบูรณ์ครับเรียกว่าโครงการอ่างเก็บน้ำห้วยป่าเราไม่ใช่ป่าเรานี่นะครับป่าเราโรลิงนะป่าเราที่ตำบลป่าเราอำเภอเมืองจังหวัดเพชรบูรณ์เป็นเขื่อนทางตอนเหนือปรากฏว่ามีข่าว
ลงหนังสือพิมพ์ของผู้จัดการผมเห็นเลยผมว่าเออเรื่องนี้เรามาเก็บเล่าเตือนสติกันดีกว่าโครงการนี้เป็นโครงการพระราชดำรินะครับทำอ่างเก็บน้ำถามว่าดีไหมดีครับการที่ในหลวงทรงมีพระราชดำริสร้างโครงการอ่างเก็บน้ำการสำรวจที่ได้ประโยชน์อ่างเก็บน้ำมันดีทุกที่อะครับเพราะแต่ว่าถ้าทำโครงการให้สอดคล้องกับชุมชนที่อยู่อาศัยแล้วก็มีแหล่งน้ำไปเลี้ยงการเกษตรดีทั้งนั้นครับโครงการนี้ก็ดีครับไม่ใช่ไม่ดีแต่ปรากฏว่าเวลาสร้างโครงการเนี่ยจะต้องมีอาคารสถานที่บางที่มันอยู่ในป่าครับมันอยู่ในป่าในหลวงเสด็จไปก็จะต้องมีอาคารสถานที่ต้อนรับต้องทำให้สวยหรูไอ้ตรงเนี้ยเป็นผลข้างเคียงที่สิ้นงบประมาณเยอะแล้วที่สำคัญไอ้ตอนวันเปิดก็จะมีผู้หลักผู้ใหญ่ไปหรือในหลวงเสด็จไปแต่ว่าในหลวงในระยะหลังท่านก็ในหลวงรัชกาลที่9นะครับท่านก็ไม่ค่อยได้เสด็จไปแล้วแต่องคมนตรีต้องเสด็จไปก็ต้องทำให้สวยงามวันเปิดสวยงามถ้าสวยงามเรื่องผ้าแพรอะไรนิดหน่อยก็พอแล้วครับแต่ว่าสร้างอาคารสถานที่ใส่เข้าไปด้วยอีตรงนี้แหละพอเสร็จงานแล้วก็ทิ้งล้างมันก็ลองคิดดูกันละกันมันเป็นอาคารสถานที่ทิ้งล้างเนี่ยมันจะเสียหายไหมล่ะนี่คือการลงข่าวให้เห็นถึงลักษณะโครงการคนลงข่าวอาจจะคิดหรือเปล่าผมไม่ทราบนะครับแต่ผมเห็นแล้วผมบอกนี่เป็นหนึ่งในหลายพันโครงการที่ทำขึ้นเกินกว่าความจำเป็นของการใช้ประโยชน์การใช้ประโยชน์อ่างเก็บน้ำเนี่ยอันนี้ครับโอเคเก็บกักน้ำแล้วก็ได้ประโยชน์จากการเกษตรแต่ไอ้ที่คิดเกินกว่านั้นอันนี้ละยุ่งอันนี้ละเกินอันนี้ละเสียภาษีเปลืองภาษีประชาชนดังนั้นถ้าเราได้มีการคุยกันเช่นในโครงการพระราชดำริต่างๆที่จะเกิดใหม่นะครับไอ้เก่าเราไปแล้วเป็นอย่างนี้ทั้งนั้นละแล้วระบบราชการเป็นอย่างนี้ตอนที่อยุธจัดโครงการนั้นโครงการนี้ก็เหมือนกันครับไอ้วันที่มันไปจัดเปิดตลงตลาดใส่สตุ้งสตังก็ไปคนก็มากันทำทีเป็นตลาดเปิดการค้าการขายแต่กลายเป็นเรื่องดราม่าพอกลับปั๊บตลาดล้างสถานที่ล้างเรื่องนี้โครงการที่อ่างเก็บน้ำที่ป่าเราเขาพาดหัวว่าอึ้งพบศาลาถึงฝั่งฝันชื่อเฉพาะเลยไหมอ่างเก็บน้ำพระราชดำริเพชรบูรณ์ขยะเกลื่อนมีคนมือบอลขีดเขียนเปลอะเต็มผนังไปหมดให้ท่านดูรูปครับ ก็มันไม่มีคนอยู่มันอยู่ในป่าเนี่ยมันอยู่ในป่ามันไม่ได้อยู่ในชุมชนนะครับแน่นอนนะครับก็ปล่อยทิ้งล้างจะมีงบประมาณไปบำรุงรักษาหรือเปล่าก็ไม่รู้แต่ว่ามันเกิดสภาพการอย่างนี้อย่างที่ภาพที่ท่านเห็นนะครับแล้วก็มีการเขียนภาษาที่เป็นพิเศษนะฮะรูปประดิษฐ์ต่างๆที่มันคอควายมีเยอะแต่ตอนนี้ได้ข่าวว่ามีการเข้าไปบูรณะแล้วตามข่าวว่าจะมีองคมนตรีไปตรวจงานนี่แหละครับก็จะเป็นอย่างนี้นะแต่ว่าขณะนี้มีข่าวว่าน้ำแห้งครับน้ำแห้งนี่ผมเลยค้นข่าวลึกเข้าไปอีกนะครับมีการรายงานข่าวว่าอ่างเก็บน้ำห้วยป่าเราเมื่อ2ปีที่แล้วสำรวจอ่างเก็บน้ำห้วยป่าเราพบว่าน้ำเหลือน้อยลงจนน่าตกใจอ้าวอันนี้เป็นอีกเรื่องหนึ่งนะครับที่ผมเอาเรื่องนี้มาเล่าให้ฟังมาดูเรื่องอย่างนี้ครับเรื่องเกี่ยวกับวังในหลวงเรื่องเกี่ยวกับเหตุการณ์ต่างๆที่กวังเนี่ย 1. ไม่มีการประเมินผล 2. ท่านจะเสด็จหรือจะทำอะไรก็จะต้องโออา
แล้วหลังจากนั้นถ้าท่านไม่เสด็จไปอีกก็ทิ้งล้างไปอย่างนี้เยอะอันที่สามมีคนที่สติสีเสียแสดงอาการเชิดชูจงรักภักดีต่อวังแบบชนิดที่มันเกินเหตุอะว่างั้นดีกว่าดังภาพที่ท่านให้ท่านดูเนี่ยครับที่อนุสาวรีย์ชัยสมรภูมิครับมีคนโบกธงคนโบกธงสีเหลืองพระนามาภิไธยแสดงความจงรักภักดีท่ามกลางฝนตกรถก็วิ่งผ่านไปลักษณะนี้ผมให้ท่านดูทีละรูปอย่างเงี้ยก็คล้ายๆไอ้เคร้อยล้านนะครับแสดงความจงรักภักดีต่อพระมหากษัตริย์แล้วก็แสดงความบ้าๆบอๆไปปล่อยงูอะไรเลอะเทอะเรื่องอย่างนี้ก็ไม่มีการดําเนินการเอาผิดแน่นอนแล้วครับถ้าสติเสียก็ไม่รู้จะดำเนินการแต่จริงๆเรื่องอย่างเนี้ยควรเจ้าหน้าที่เนี่ยควรจะต้องดูแลเพราะว่าอะไรครับไม่ใช่ดูแลว่าจะต้องผิด112จุดเอาความผิดผมไม่ได้คิดว่าต้องเอาเขาผิด112ถ้าสติไม่ดีก็สงสารเขาเถอะแต่ว่าที่ดูแลคือต้องพยายามอย่าให้มันแสดงออกอย่างนี้เพราะคนเขาจะรู้สึกว่าเอ๊ะคนจงรักภักดีนี่ทำไมดูท่าทางบ้าๆบอๆอย่างนี้เป็นต้นนะครับเห็นไหมท่านเห็นไหมฝนตกแล้วแต่งเนื้อแต่งตัวก็ประหลาดๆนะครับโบกธงพระนามาภิไธยรถก็วิ่งไปจะชนเอารถก็ต้องเลี่ยงครับนี่ผมไม่ได้เอาภาพเคลื่อนไหวมานะอย่างนี้เป็นต้นอ้าวมีข่าวราชสำนักหน่อยครับอันนี้ช่วยโฆษณาให้คนในวังท่านสิริวัณวลีเนี่ยเรารู้มาว่าท่านบินไปบินมาตลอดเวลาแต่ไม่รู้ว่าท่านใช้เงินภาษีเป็นค่าเครื่องบินหรือท่านออกเองอันนี้เราไม่รู้แต่แน่นอนที่สุดก็คือท่านเกือบจะไม่ได้อยู่ประเทศไทยเลยขณะนี้ครับสมเด็จพระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้าสิริวัณวลีนารีรัตนราชกัญญาผู้อำนวยการฝ่ายสร้างสรรค์แห่งแบรนด์สิริวัณวลีครับทรงฉายพระรูปในระหว่างงานนำเสนอคอลเลกชันสปริงกับซัมเมอร์อยู่ที่ปารีสสำหรับปีหน้าครับไปโชว์สินค้าแล้วท่านก็ถ่ายรูปมาก็ทำให้เราเห็นนะครับว่าตอนนี้ท่านอยู่ต่างประเทศสปริงและก็รับสปริงคอลเลกชันสปริงซัมเมอร์ปี2024ที่ปารีสแฟชั่นวีคที่โฮเทลเดออเวอร์ไม่อ่านไม่ออกอเวอร์เพลสเวนโดมฝรั่งเศสนะครับท่านเห็นแล้วก็คงเข้าใจนะฮะภาพนี้แล้วก็ให้ท่านดูภาพเต็มๆเพื่อโฆษณาความสิริโฉมของเธอก็ไม่รู้เหมือนกันนะครับว่าเธอน่าจะเป็นคนพระบรมวงศานุวงศ์คนเดียวนะขณะนี้นะที่แสดงออกต่อสาธารณะท่านจะสังเกตนะครับขณะนี้เราได้ทราบข่าวว่าน่าจะมีคำสั่งเป็นทางการหรือเปล่ายังไม่มีเอกสารไม่ให้คนในราชสำนักนั้นออกข่าวมีคนถามมาว่าก้อยอยู่ไหนผมก็พยายามจะเช็คข้อมูลว่าก้อยอยู่ไหนเขาบอกสายข่าวก็บอกว่าอยู่เยอรมันแต่ไม่ได้หมายความไม่ได้กลับมาไทยนะบินไปบินมาไปกลับอยู่ได้ตามใจชอบครับแต่ห้ามออกข่าวแล้วมีข่าวบอกว่าไม่ใช่ก้อยคนเดียวคุณนุ้ยก็ห้ามออกข่าวครับส่วนท่านทีปังกรห้ามหรือเปล่าไม่ทราบแต่ไม่มีข่าวหมดเลยเพ
ระบรมวงศานุวงศ์ที่ใกล้ชิดในหลวงเนี่ยไม่มีข่าวแต่มีข่าวอยู่คนเดียวคือสิริวัณวลีนารีรัตน์นี่แหละครับอันนี้ก็เป็นเรื่องที่นี่คือข่าวสารและบทวิเคราะห์ที่ขาดหายไปในประเทศไทยนะครับ